ความเคลื่อนไหวหนึ่งที่ต้องติดตามกันนะคะการปล่อยตัวนักโทษที่เข้าเงื่อนไขพระราชทานอภัยโทษค่ะหลังจากที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลรัชกาลที่10นะคะแห่งราชวงศ์จักรีค่ะขึ้นสืบราชสันติวงศ์ก็มีเรื่องของการพระราชทานอภัยโทษเดี๋ยวจะประเด็นนี้เนี่ยต้องติดตามกันนะคุณอัชวินใช่ครับอย่างที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเองนะครับก็มีผู้ต้องขังนะครับที่เข้าข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับ 1,590 คนนะครับโดยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณสมคิดคำมั่งนะครับบอกว่าอย่างที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตนะครับมีผู้ต้องราชทานที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับ 1,590 คนด้วยกันก็เป็นผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวรอบแรกนะครับมี147คนเป็นนักโทษชายเนี่ย126คนนะครับส่วนอีก21คนเป็นนักโทษหญิงซึ่งสำหรับผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับแล้วก็ปล่อยตัวก็จะเป็นผู้ต้องขังชั้นดีถึงชั้นเยี่ยมต้องโทษมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ใน3ของอัตราโทษส่วนใหญ่เองก็จะเป็นผู้ต้องขังคดีทั่วไปนะครับอัตราโทษไม่มากนะครับเป็นคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันนี้จะมีผู้ต้องขังมากที่สุดประมาณ 80-85% นอกจากนั้นก็จะมีคดีนะครับที่เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเพศคดีนะครับการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมนะครับรวมทั้งการกระทำความผิดนะครับเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินครับค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนักการเมืองคนดังที่ถูกปล่อยตัวไปแล้วคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามดูค่ะเพราะว่าตามที่ระบุว่าจะมีการปล่อยตัวก็จะมีอยู่ราวๆประมาณ 30,000 คนด้วยกันครับก่อนปล่อยตัวเองนะครับก็ประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับเข้าไปตรวจโรคนะครับไปคัดกรองโรคก่อนที่จะมีการปล่อยตัวนะครับค่ะ